ันนี้ก็เป็นการเปิดตัว S-PAT ซึ่งมันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของเราในการที่เราจะเป็น Digital Hospital ตัว S-PAT เนี่ยจริงๆเรามีการศึกษามาพอสมควรคนไข้อยู่ที่บ้านเราสามารถจะมอนิเตอร์หัวใจ Real Time 24ชั่วโมงข้อมูลทุกอย่างก็จะขึ้นคลาวด์ส่งมาที่โรงพยาบาลพระราม9มีทีมมอนิเตอร์และทีมแพทย์จะดูคลื่นหัวใจของท่านได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นโรคหัวใจเป็นโรคที่พวกเรามีความพร้อมขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ติดกับบริเวณหน้าอกส่งผ่านไปที่สมาร์ทโฟนนะครับคนที่ติดเองก็จะดูได้ว่าถ้าเราไปวิ่งหรือขึ้นบันไดมาแล้วก็ควักขึ้นมาดูได้ว่าขึ้นไฟฟ้าที่มันผิดปกติไหมหัวใจเต้นเท่าไหร่แล้วก็สามารถดูได้เราสามารถเรคคอร์ดได้เป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงมากที่สุดก็ได้อยู่ที่ประมาณ 2-3 วันอยากให้ทุกคนมาตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นโรคที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะ อยากให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาดูแลหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะคะชวนกันค่ะทั้งครอบครัวเลยค่ะมาตรวจสุขภาพกันนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็หัวใจนะคะจะได้อยู่กับคุณแล้วก็คนที่คุณรักไปนานๆค่ะ